สวัสดีท่านผู้ชมครับก็สวัสดีกันด้วยเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาตอบคำถามสำหรับคนที่งงอยู่ว่าไมค์บนโรบล็อกเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับมันใช้ยังไงมันทำยังไงมันมีวิธีไหมซึ่งวันที่ถ่ายวันนี้คือวันที่16เดือนที่10คือเดือนตุลาคม2564นะสำหรับใครที่งงอยู่นะว่าทำไมวิธีที่จะได้โรบล็อกไว้แชทหรือไมค์ในเกมเนี่ยมีหลายอย่างมากซึ่งคุณต้องเตรียมความพร้อมและมันคือการเอาจริงครับผมโรบล็อกเขาไม่รอเล่นกับไมค์ที่กำลังจะมาหรอกนะอันดับแรกเลยครับถ้าคุณอายุมากกว่า13ในตัวเกมย้ำนะครับว่าถ้าในเกมอ่ะบัญชีในเกมโรบล็อกเนี่ยคุณอายุมากกว่า13อายุมากกว่า13มันจะมีให้ตรวจสอบอายุตรวจสอบอายุแล้วรู้ไหมว่าตรวจสอบอายุต้องใช้อะไรต้องใช้บัตรประชาชนฮะซึ่งวิธีทำเนี่ยการตรวจสอบอายุเนี่ยมันต้องใช้โน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์ควบคู่กันไปด้วยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ทำไม่ได้ครับคือเอาง่ายๆคือต้องมีทั้ง2อย่างคือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่ไปด้วยมันถึงจะทำได้นะมันต้องใช้บัตรประชาชนตัวเองเท่านั้นฮะถ้าใช้บัตรประชาชนผู้ปกครองอาจจะโดนปรับได้เนาะก็คือโกงอ่ะง่ายๆโกงก็ต้องโดนปรับอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่าทำเลยนะสองครับผมถ้าคุณจะทำหรือผูกอีเมลจะยืนยันอายุเนี่ยการใช้ไมค์เนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคือตอนนี้ระบบเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมันยังไม่แข็งแรงพอสิ่งที่จำเป็นคือต้องผูกอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่ผูก2อย่างนี้ก็เท่ากับว่าบัญชีแอคเคาท์คุณบนโรบล็อกอาจจะโดนแฮกได้ง่ายและจะไม่สามารถกู้คืนได้แน่ๆถ้าคุณไม่ผูกอีเมลถ้าใครยังไม่ได้ผูกก็ผูกซะนะครับอันนี้เตือนไว้เลยมันต้องทำครับ3ครับผมรหัส account บนโรบล็อกต้องยาวมากครับแล้วสมัยนี้เขาต้องตั้งให้ยาวครับเพราะว่าสมัยนี้คือเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่คือแบบโอ้โหแฮกคือน้อยมากแต่ตอนนี้คือมันเยอะขึ้นเทคโนโลยีมันเริ่มทำได้ทุกอย่างแล้วนะในทางไม่ดีบ้างในทางที่ดีบ้างอย่างเงี้ยก็เช่นกันครับก็รหัสเราเนี่ยแหละเราต้องตั้งให้ยาวๆครับผมตั้งสั้นๆบอกเลยว่ามีโอกาสที่เราโดนแฮกครับแล้วก็จะเสี่ยงไปยังบัตรประชาชนที่เราถ่ายไว้ด้วยหรือเอาง่ายๆคือคุณต้องเซฟตัวเองให้มากพอถึงจะใช้มันได้เพราะตอนนี้ยังไงไมค์มันก็ยังไม่มาเขาแค่บอกเฉยๆว่าไมค์กำลังจะมานะใช้ได้เฉพาะ developer อย่างนี้นะอันดับ4อย่างที่บอกไปเลยต้องเป็น developer ครับตอนนี้ถึงจะใช้ได้เฉพาะแมปที่เราบอกจัดเตรียมไว้1แมปเท่านั้นหมายความว่ายังไง developer คืออะไรฮะก็คือคนสร้างเกมดังๆอะไรครับคนสร้างเกมเล่าไปให้ผู้คนเล่นน่ะนึกออกไหมเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันไม่ละเอียดพอนะบางคนก็ยังไม่รู้จัก developer ด้วยซ้ำนะ developer เนี่ยเป็นผู้สร้างเกมนะเอาง่ายๆคือเหมือนในตัวโรบล็อกเนี่ยจะให้แบบสามารถสร้างเกมได้นะก็ถึงว่าแหละทำไมมีเกมเยอะแยะอย่างนี้ในโรบล็อกเป็นแมปคนที่สร้างแมปแต่ละแมปเนี่ยก็คือ developer คือคนสร้างเกมนะอันดับต่อไปน่าจะอันดับที่5แล้วมั้งก็คือลูกของคุณนั้นหรือคุณนั้นมีความพร้อมหรือเปล่านะ
คือดีไม่ดีเนี่ยสมัยเนี้ยมันด่ากันทางอ้อมได้ครับคือมันไม่ได้ว่าจะด่าทางตรงอย่างเดียวมันสามารถมีคนด่าทางอ้อมได้ครับบ่นทางอ้อมด่าทางอ้อมบูลลี่ทางอ้อมทางไม้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายแล้วมันก็จะคิดว่าอย่างไงมันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กก็อย่างที่บอกประมาณอันที่2ที่3มั้งที่บอกว่าอายุต้องมากกว่า13ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า13อ่ะเด็ก12 11 10 9 8เนี่ยอย่างเงี้ยคืออยากจะใช้ไม้อ่ะใช้ไม่ได้หรอกเนาะก็คือเราต้องรออายุนะถามว่าทำไมต้องอายุมากกว่า13คิดดูนะครับแค่แชทบนโรบอทเนี่ยเด็ก8ขวบยัน12อ่ะพิมพ์คำหยาบนะบางคนเนี่ยแล้วลองคิดดูครับถ้าเขาใช้ไม้ได้ป่านนี้เขาคงพูดกันไปแล้วครับด่าทางอ้อมสัตว์บ้างตัวเงินตัวทองอย่างเงี้ยนี่แหละครับว่าทำไมถึงเขาจะให้อายุมากกว่า13ปีขึ้นนะซึ่งผมเนี่ยก็อายุมากกว่า13ปีแล้วนะก็อย่างที่บอกก็คือต้องมีความพร้อมด้วยและห้ามโกงนะถ้าโกงการสมัครยืนยันอายุเท่ากับว่าคุณต้องโดนปรับนะพอคุณโดนปรับปุ๊บคุณก็จะมาบ่นว่ายังไงโรบล็อกเนี่ยมันเป็นเกมไม่ดีนะอย่างที่ผมบอกไปก็ฝากให้คิดแล้วก็คุณก็จะได้รู้กับคลิปนี้ว่าดีเวลลอปเปอร์คืออะไรด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ